ต่อไปนะครับผมก็จะสอนวิธีในการคำนวณ Money Management นะครับซึ่ง Money Management เนี่ยจริงๆแล้วนะครับในโลกของการเทรดเนี่ยมันมีหลายสูตรหลายฟอร์มูลามากๆแต่ในวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการทำ Money Management ในแบบที่ดีที่สุดในโลกแล้วทำให้พอร์ตโตไวที่สุดในโลกนะครับซึ่งการทำ Position Sizing เนี้ยถือว่าเป็นราชาของการเทรดให้เป็นธุรกิจนะครับการเทรดมันมีหลายแบบนะครับมันมีการเทรดเป็นแบบการพนันนะครับก็มันมีการเทรดเพื่อเล่นๆสนุกขำๆนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเทรดให้เป็นธุรกิจนะครับเรื่องของการทำ position sizing นั้นถือว่าเป็น king หรือว่าเป็นพระราชาของการเทรดให้เป็นธุรกิจครับการทำ position sizing เนี่ยมันก็มีหลายสูตรแต่สูตรที่เราจะเอามาใช้ในการเทรดใน forex หรือว่าในการลงทุนในทุกๆสินทรัพย์เนี่ยมันก็คือการทำ fix fractional sizing นะครับ fix fractional sizing นั่นก็คือการเทรดในแต่ละไม้จะมีความเสี่ยงที่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมตลอดเมื่อเทียบกับขนาดของพอร์ตนะครับเวลาเพื่อนๆพอร์ตจะเล็กพอร์ตจะใหญ่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงจะเท่าเดิมตลอดและไม่ว่าระยะของ stop loss จะมีระยะห่างขนาดไหนหรือระยะแคบระยะใกล้ขนาดไหนเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงตรงนี้ก็จะเท่ากันตลอดเมื่อเทียบกับเงินทุนของคุณสมมุติว่าเราเริ่มต้นเนี่ยด้วยทุนเทรดอยู่ที่ $10,000นะครับดูตามลูกศรผมนะครับดูตามตัวชี้เลเซอร์นี่นะมีทุนอยู่$10,000แล้วถ้าคุณนะครับเทรดในไม้แรกเนี่ยคุณใช้ความเสี่ยง 1% ถูกต้องไหมนั่นหมายถึงคุณใช้เงินเดิมพันเนี่ย100 เหรียญไม่มีขาดไม่มีเกินมากไปกว่านี้นะครับถ้าคุณไม่ถ่างซับลอสนะถ้าคุณวางซับลอสไว้ตามที่คำนวณไม่ว่าซับลอสคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยไออินิเชียลซับลอสเนี่ยสำคัญนะครับคุณจะไม่ถ่างไม่ลบไม่ปิดมันเด็ดขาดคุณวางซับลอสไว้ตรงไหนและคำนวณ 1% จากระยะตรงจุดเข้าและซับลอสคุณมามันก็ได้เป็น100 เหรียญเท่ากันแน่นอนนะครับและสมมติว่าในไม้แรกถ้าคุณขาดทุนเท่ากับว่าคุณเสียเงินทุนไป100 เหรียญเท่ากับว่าต้นทุนของคุณในการเทรดไม้ที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่ 9,900 เหรียญนะครับคุณเอา 9,900 เหรียญเนี่ยมาคำนวณ 1% อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น 1% ของ9,900 เหรียญเนี่ยก็คือ99 เหรียญนะครับไม่ใช่100 เหรียญแล้วเห็นไหมมันจะเท่ากันตลอดเมื่อเทียบกับขนาดของเงินทุนหรือพอร์ตของคุณแล้วถ้าไม้ที่2คุณขาดทุนอีกนะครับไอ้99 เหรียญนี้ไม้ที่3นะครับเงินทุนของคุณจะเหลืออยู่ 9,801 เหรียญเอา 9,801 เหรียญเนี่ยคูณ 1% เข้าไปเท่ากับว่าไม้ที่3เนี่ยคุณจะเบทหรือว่า position size ของคุณเนี่ยจะอยู่ที่ 98.01 เหรียญครับแล้วถ้าไม้ที่3ขาดทุนอีกนะครับไม้ที่4คุณจะเหลือ 9,702.99 เหรียญเอาเงินจำนวนนี้คูณ 1% ครับก็จะเป็นขนาดของ position size ในไม้ที่4เนี่ยคือ 97.03 เหรียญครับและขนาด position size ถ้าไม้ที่4คุณขาดทุนนะครับขนาดของ position size ในไม้ที่5เนี่ยก็เหลือเพียง 96.06% เห็นไหมครับว่าขนาดของการเดิมพันหรือ position sizing ในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเราขาดทุนติดต่อกันนะครับมันจะลดขนาดให้เล็กลงเล็กลงแล้วก็เล็กลงครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆเทรดแล้วสามารถทำกำไรติดต่อกันมันจะเป็นอย่างไรเรามาดูครับเริ่มต้นด้วยทุน 10,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับเราก็เทรดไปที่ 1% คุณก็เดิมพันไป100เหรียญถูกต้องไหมครับแล้วสมมติว่าถ้าคุณชนะคุณก็จะชนะ100เหรียญเหมือนกันนั่นก็คือ RR 1 RR เท่ากันนะครับอันนี้ผมตัวอย่างให้ว่าเป็น1:1 RR เท่ากันถ้าว่าในไม้ที่2เนี่ยเงินทุนของคุณไม่ใช่ 10,000 เหรียญแล้วเงินทุนของคุณก็คือ 11,100 เหรียญนำ 11,100 เหรียญนี้มาคูณ 1% เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น position size ในไม้ที่2ก็คือ101เหรียญครับposition size ไม้ที่3ก็คือ 102.01 เหรียญ position size ในไม้ที่4นะครับหากคุณกำไรติดต่อกัน3ไม้แล้วเนี่ยในไม้ที่4คุณก็จะมี position อยู่ที่ 103.03 เหรียญครับและสุดท้ายนะครับหากคุณกำไรติดต่อกัน4ไม้ในไม้ที่5คุณก็เอา 1,400 เหรียญตรงนี้แหละครับมาคูณ 1% เช่นเดียวกันเท่ากับว่าเป็น 104.06 นะครับนั่นก็คือเป็น position size หรือว่า bet ของคุณเวลาคุณทำกำไรได้ติดต่อกันทีนี้เรามาดูครับว่ามันมีข้อดีอย่างไรการทำ fix fractional sizing เนี่ยคือวิถีแห่งพลังของการทบต้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีค่า difference ที่มีความได้เปรียบในช่วงที่ขาดทุนกับกำไรนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าในช่วงที่เพื่อนๆขาดทุนเนี่ยเพื่อนๆจะลดขนาดของ position size ลงให้เล็กลงเล็กลงแต่ในขณะที่เพื่อนๆสามารถทำกำไรได้มากขึ้น
position size ของเพื่อนก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามขนาดของทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับค่า difference ตรงเนี้ยมันมีความได้เปรียบเห็นไหมครับว่าเวลาเพื่อนๆขาดทุนติดต่อกัน4ไม้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะติดลบอยู่เพียง394เหรียญแต่ในขณะที่ถ้าเพื่อนๆกำไรติดต่อกัน4ไม้นะครับมันเป็นกำไรที่บวกไปแล้วเนี่ย406เหรียญเห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันมันมี difference กันและเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าถ้าเพื่อนๆยิ่งเทรดนานเข้านะครับค่าความแตกต่างหรือค่า difference ตรงนี้มันจะยิ่งขยายออกให้ห่างออกไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมองดูเหมือนเป็นเส้นขนานแต่พอเทรดจนปริมาณไม้เริ่มมากขึ้นเป็นร้อยไม้พันไม้นะครับค่า difference หรือว่าเส้นขนานตรงนี้นะครับก็จะยิ่งขยายออกให้มีสัดส่วนที่ถ่างออกมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของ RR ด้วยนะเวลาที่เพื่อนๆสามารถทำกำไรได้ตอนที่ทำกำไรได้เนี่ยมันสามารถทำได้มากกว่าตอนที่ขาดทุนมันยังไม่นับเรื่องของ RR ตรงนี้ด้วยอันนี้คือเราจะพูดถึงกันแค่1 RR นะครับขนาดเทรดแค่1 RR เนี่ยเรายังมีความได้เปรียบขนาดนี้เลยนี่แหละครับคือเรื่องของพลังทบต้นที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกที่ไอน์สไตน์ได้เคยบอกไว้นะครับหากเพื่อนๆเทรดแล้วเป็นแบบระบบฟิกซ์นะครับระบบฟิกซ์คือระบบที่เท่ากันตลอดเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่ได้อาศัยพลังแห่งการทบต้นเข้ามาช่วยให้พอร์ตโตนะแต่ถ้าเพื่อนๆอาศัยสูตรหรือฟอร์มูลาการเทรดแบบฟิกแฟคชั่นแนลเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้พลังแห่งการทบต้นเนี่ยมาช่วยทำให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพตามสูตรทางคณิตศาสตร์ได้จริงๆนั่นเอง